สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชรวรรณในช่วงก็อตสิบสตาร์บันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันในวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้ค่ะมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันเลยค่ะข่าวแรกของเราเนี่ยหลายคนน่าจะตามกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะสำหรับข่าวช็อกของวงการเลยนะคะกับคุณแตงโมภัทรธิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อคืนนี้กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะซึ่งก็ได้ทำการค้นหามาเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบเพื่อนๆดาราก็เลยต่างส่งกำลังใจค่ะขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงแล้วก็ขอให้คุณแตงโมปลอดภัยค่ะคนในวงการบันเทิงต่างเฝ้ารอการพบนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานะคะหลังจากที่กลางดึกเมื่อคืนนี้เธอได้พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหลังกลับจากทานอาหารกับเพื่อนๆนะคะซึ่งผ่านการค้นหามาใกล้จะครบ24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พบเธอค่ะโดยหนึ่งในเพื่อนของแตงโมอย่างโบสุรัตนาวีก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดของแตงโมนะคะก่อนที่จะพลัดตกน้ำในไอจีส่วนตัวค่ะโดยเป็นรูปที่แตงโมเนี่ยสวมเสื้อกล้ามสีชมพูคลุมด้วยผ้าลูกไม้สีขาวแล้วก็สวมเบลเซอร์สีครีมทับนะคะพร้อมกับข้อความว่าขออนุญาตโพสต์ภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคลุมตัวนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบกับผู้จัดการคือกระติกอยู่ที่ท่าเรือตลอดคืนจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะในขณะที่2นักแสดงอย่างบีมสรัญญูแล้วก็เปิ้ลนาคอนนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยได้ใช้เจ็ตสกีช่วยขับออกตามหาในช่วงบ่ายวันนี้ทั้งคู่ก็ยังคงลงพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาร่วมสมทบการค้นหาอีกแรงค่ะด้านเพื่อนบนเรือทั้ง5คนของแตงโมจากเดิมที่ต้องเข้าให้ปากคำกับตำรวจในช่วงบ่ายวันนี้แต่เมื่อถึงเวลากลับไม่มาตามนัดนะคะโดยทางตำรวจสภ.นนทบุรีเนี่ยบอกว่าเพื่อนบนเรือของดาราสาวขอปรึกษาทนายก่อนค่ะส่วนประเด็นเรื่องใบอนุญาตเรือแล้วก็สารเสพติดยังคงต้องรอสอบสวนอีกทีนะคะล่าสุดก็มีรายงานเข้ามาค่ะว่าเจ้าของเรือผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เพื่อนบางส่วนนะคะได้เข้ามาให้ปากคำแล้วด้วยค่ะฝากคนบันเทิงทั้งอ้ําพัชราภาปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เชียร์ที่คำพรแพนเค้กเขมนิดปูปรายาชมพู่อรยาพิงกี้สาวิกาแล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะต่างก็ส่งกำลังใจแล้วก็เฝ้ารอปฏิหาริย์ขอให้แตงโมปลอดภัยค่ะ